วัสดีครับผมเอิร์ธบัลลังเงินอ้นนะครับสาขาออกแบบนิเทศศิลป์วิทยาลัยการออกแบบครับก็เกี่ยวกับโปรเจกต์ที่ผมทำก็จะเป็นทีสิทธิ์ที่เกี่ยวกับตัวการออกแบบเว็บไซต์ครับชื่อเว็บไซต์ว่าไทยโดยเราได้ไปศึกษาถึงตัวปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันครับแล้วก็ในเว็บไซต์หรือว่าจุดเด่นจุดด้อยอะไรที่มีในปัจจุบันแล้วก็พบว่าจริงๆครับตลาดการออกแบบหรือว่าวงการการออกแบบฟอนต์ของไทยเราครับมันค่อนข้างที่จะโตขึ้นแต่ว่าตลาดที่มันจะรองรับกับตัวดีไซเนอร์นะครับมันอาจจะยังไม่มาตอบโจทย์กับดีไซเนอร์เราเลยจับปัญหาตรงจุดนั้นนะครับเพื่อมาออกแบบเป็นเว็บไซต์ของเราโดยเราก็จะมีเซตเป็นออบเจกตีฟแล้วก็โกหรือว่ามีแทสของตัวเว็บไซต์เราว่าเราจะมีตัวออบเจกตีฟอะไรบ้างที่มันจะไปแก้ปัญหาตรงจุดนี้หรือว่ามีแทสอะไรที่มันจะทำให้เว็บไซต์เราครับมันยั่งยืนในระยะยาวแล้วก็จากการที่เราได้กำหนดเรื่องหัวข้อหรือว่าปัญหาพวกนี้ครับเราก็จะได้นำมาสู่การกำหนด target group ว่า target group ของเราตอนนี้มันมี target group ประเภทไหนบ้างที่เราได้เอามาเล่นกับตัวเว็บไซต์เรานะครับก็จะมี target group ที่เป็นตัว designer แล้วก็ตัวที่เป็น non designer ครับโดยหลังจากได้ target group เราก็จะคิดตามหลักการที่นำ persona ครับมาจับตัว target group ว่า target group เรามีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงและมีคนเป็นคนประเภทไหนมีไบโอยังไงและรายได้ประมาณไหนครับเพื่อที่จะคิดตรงตัวฟังก์ชันนะครับเพื่อมาตอบโจทย์กับตัวทาร์เก็ตกลุ่มเราครับตัวเว็บเราครับมันจะเน้นในเรื่องของดีไซเนอร์ไทยครับเพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมการขายของตัวฟอนต์แล้วก็เป็นการช่วยดีไซเนอร์ไทยกลับไปในออบเจคทีฟเราที่เราได้รีเสิร์ชมาตอนแรกครับหลักๆจะเป็นเรื่องการดีไซน์ทิงกิ้งครับที่เราจะแบ่งการแบ่งวิธีคิดแล้วก็กำหนดวิธีคิดที่มันจะทำให้งานเราครับประสบผลได้ดีที่สุดซึ่งมันก็จะเกิดจากการดีไฟปัญหาแล้วก็การได้ลองใช้ลองโปรโตไทป์ในตัวงานเราแล้วก็ลองเทสกับตัวว่าตอนนี้ครับมันมีปัญหาอะไรอยู่จริงๆแล้วเราก็จะเอาหลักดีไซน์ทิงกิ้งไปจับครับข้อดีเหมือนเราได้ลองทำงานจริงครับแล้วก็เราได้ลองใช้วิธีคิดจากการที่เราเรียนมาครับเพื่อมาทำโปรเจกต์นึงที่เราอาจจะใช้เวลากับมันประมาณปีนึงซึ่งโปรเจกต์เนี่ยครับมันก็จะทำให้เราได้เรียนรู้อะไรระหว่างทางมากขึ้นก็จริงๆประโยชน์ของมันอาจจะเป็นในเรื่องระหว่างทางด้วยครับแล้วก็เราจะได้รู้ผลลัพธ์ว่าตอนนี้ครับเรามีพัฒนาการขนาดไหนแล้วก็ที่เราได้เรียนมาครับมันมาใช้จริงยังไงซึ่งเป็นเหมือนการทดลองทำงานจริงในก่อนที่เราจะได้ไปเริ่มงานจริงครับ